นักเรียนและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะรวมถึงครูและนักเรียนที่อยู่ในรัฐกัลันตันประเทศมาเลเซียวันนี้พบกับครูในวิชาทัศนศิลป์เราพบกันเป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสำหรับเทอมนี้ชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้วจากที่เปิดมากี่ครั้งแล้ว2ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วชั่วโมงที่3วันนี้เรียนในเรื่องของเส้นสีแล้วก็รูปร่างลืมหรือยังเส้นรู้จักเส้นอะไรบ้างเส้นยากเส้นตรงเส้นเส้นหยากเป็นยังไงฮะมันเป็นยากฮะมันเป็นยังไงเนี่ยเป็นหยากๆครับเป็นหยากๆไหนขอวาดให้ครูดูหน่อยรู้หยากๆยังไงฮะหยากๆยังไงคะอยากรู้ว่าเส้นหยากของนักเรียนคือยังไงอะเส้นหยากเป็นยังไงของนักเรียนเป็นยังไงอ่ะบีมออกมาบีมอ่ะบีมออกมาเร็วไหนวาดให้ดูหน่อยสิเส้นหยากอ่ะมาบับกามาค่ะขอดูทบเป็นการทบทวนเรื่องเส้นอดินสอก็ได้สีก็ได้มาสีก็ได้เพื่อนได้เห็นชัดอ่ะมาไหนเอาสีก็ได้บีมดำอ่ะโอ้เนี่ยเหรอมองเห็นไหมคะอ้าวเหรอไม่เห็นเหรอแต่ไม่เห็นจริงเป็นเพราะอะไรโอ้นี่มันอยู่ด้านนี้อ่ะคอยนี่หน่อยนะชัดยังว่ามันเป็นอย่างนี้มืดจริงนี่เส้นนี่มันเส้นอะไรเนี่ยเส้นอะไรคะมันเส้นโค้งป่าวีมโค้งที่ว่าเหมือนลูกคลื่นใช่ไหมเส้นโค้งเหมือนลูกคลื่นขู่เส้นอยากเป็นแบบไหนอันนั้นไหนใครอยากมาบอกมาอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งบอกว่าเส้นหยากไม่ใช่อย่างนี้ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งเอาเรียนให้ใหญ่หน่อยนะเพื่อนค่ะปลายทางไม่เห็นมาออกเป็นแนวเส้นอิสระแล้วอันนี้คือแต่ว่าเส้นเนี่ยที่มันเป็นพื้นฐานของเส้นก็คือเส้นตรงกับเส้นโค้งและเส้นเฉียงพยายามจะเป็นเส้นเฉียงให้ได้เส้นเฉียงเนี่ยมันเส้นเฉียงนี้มันคือเส้นอะไรคือเส้นตรงนั่นเองคือมาจากเส้นตรงซึ่งนักเรียนจะเฉียงด้านไหนด้านนี้หรือเส้นแนวนอนแนวตั้งมันก็คือพื้นฐานของเส้นตรงนะมันจะไปยังไงก็คือเส้นตรงนี่เองนะแนวนี้จะแนวตั้งแนวนอนก็คือเส้นตรงส่วนเส้นโค้งเนี่ยคือลักษณะของเส้นโค้งซึ่งทำไมนักเรียนจะโค้งไปด้านไหนเมื่อกี้แบบบีมาโค้งใช่ไหมโค้งต่อเนื่องกันหรือจะโค้งข้างบนโค้งข้างล่างหรือโค้งสองโค้งมาชนกันเป็นรูปวงกลมนะมันก็คือพื้นฐานของเส้นโค้งก็มีพื้นฐานเส้น
เส้นเส้นอะไรมีเส้นอะไรเส้นตรงกับเส้นโค้งนะทบทวนเรื่องเส้นแล้วก็ไปเส้นพวกนี้ก็จะอยู่ในภาพวาดของเราในทุกๆภาพนะเพราะเป็นพื้นฐานของเส้นนะเกี่ยวข้องกับเรื่องเส้นวันนี้เพื่อนๆมีเพื่อนไปบอกไปแอบกระซิบที่โต๊ะขอนิทานขอฟังนิทานบ้างเดี๋ยวก็จัดให้เป็นนิทานอันนี้มอบให้กับมอบให้เด็กหญิงเจนจิลากับเด็กหญิงชนิดาเลยรวมถึงเด็กชายมะขามด้วยและนักเรียนทุกคนนะลูกศิษย์ของครูตังถอนนักเรียนก็ดูเนี่ยเด็กชายมะขาม